อันนี้ไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินนะสามีก็ไม่เคยได้กินคือเราแต่งงานมากี่ปีแล้วอันนี้ก่อนอยากที่ไม่ควรถามเลยมีอะไรเราก็ตรงๆเราไม่ต้องมานั่งแบบอยากปากตอแหลแล้วแบบโอ้นู่นนี่นั่นมันไม่ได้แต่ว่าเราก็ซื่อสัตย์จริงใจกันกับข้าววันนี้คนถามผิดหลายเรื่องมากเลยรู้สึกผิดบางที่มันเซนซิทีฟคนไม่เข้าใจเมืองไทยมันก็ใหม่มากแต่ว่าฉันอยู่เมืองนอกค่ะนะก็อยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนแต่วันนี้สิ่งที่จะทำคือต้มเปิดต้มเปิดชอบชอบกินแกงหน่อไม้มีเห็ดด้วยคนเราไม่ธรรมดาครับเพราะเราเป็นเห็ดปีนี่มีเห็ดด้วยอุ้ยมึงพี่ทุกคนมึงใช่หวะหอมกระเทียมใส่มันเข้าไปเอ๊ะเข้าหายตกใจนี่ไงพี่ก็โขกอาร์ตมึงเลวอ่ะใส่เห็ดรู้ไม่มาทำหรอกคะคุณพี่ที่นี่นะรู้คุณพี่มาหยิบเลยจืดใช่ไหมจืดใช่ไหมใส่น้ำปลาไหมยังไม่ได้ใส่น้ำปลาถึงมองตัวเองก่อนเราไม่ได้ถูกจริตทุกคนบางทีทุกคนไม่ได้เวทีไม่ได้มีเวทีเพื่อให้เราได้แสดงตัวตนพอเราได้มีเวทีเราแสดงความสามารถเราทำเต็มที่พี่เห็นแล้วก็ respect แล้วพอเขา respect เราปุ๊บเราได้รับความเคารพมันจบเลยแต่พวกนี้มันมีอยู่ที่มาเม้นว่านู่นว่านี่แต่แขกก็ไม่สนใจช่างมันพี่ดุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นรายการ YouTube อยู่เลยมาสายได้ไม่เป็นไรไม่ได้สายอะไรพี่แค่อยากรู้ว่ายังไงนี่กล้องพี่มารอรับแล้วไม่รีบใช่ไหมเดี๋ยวไปวนอีกรอบรีบโถเอ็นดูนี่เขาตื่นปุ๊บก็กระโดดขึ้นรถมาเลยใช่ไหมยังไม่ใส่รองเท้าโอ้โหเตรียมตัวไม่กล้าบอกว่าอาบน้ำบนรถฉีดน้ำหอมหอมแล้วสวยแล้วดูชุดเขาดิอันนั้นอะไรอีกอะไรอีกใส่รองเท้าสิไม่ต้องใส่หรอกเอาเหรอเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วขอบคุณมากเลยสาวแม่มาขอบคุณแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วแขกเคยมาเนาะบ้านนี้มาแล้วจริงเหรอมาถ่ายละครมาถ่ายละครอ๋อไม่ฮะมาขึ้นต้นบ้านอยากได้ของอยากได้อะไรมีนะพี่รุ่นหนูดาวไปแต่งบ้านหนูชอบของแต่งบ้านนั่นไงเอาไปเลยเอาไปเลยเขาไม่หวงบ้านกูไม่ใช่บ้านมึงมาเชิญครับคุ้นเคยอยู่นะบ้านหลังนี้เนาะแต่พี่ดูเหมือนมีหมาเนี่ยอีตัวใหญ่ๆน่ะมีครับสวยอ่ะดังมากเลยอ่ะโคโค่โคโค่แต่เขาไม่ชอบหนูเลยอ่ะทำไมล่ะสัมผัสได้ไงรังสีมันหยิบเฮ้ยวันนี้แขกจะทำอาหารให้เราทานใช่ไหมอันนี้ไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินนะสามีก็ไม่เคยได้กินมีคนเดียวได้กินคือน้องจุฬาน้องจุฬาผู้ชายหลงรักเขาเขาไม่รักวันเล่ทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่แต่ว่าเขาก็มีคู่อะไรไปละมั้งรักมานานแค่ไหน5ปีละ5ปีละเดี๋ยวก่อนสามีก็มีใช่แล้วก็ไปหลงรักเขาแล้วก็กล้าพูดออกสื่ออ๋อหรือสามีฟังภาษาไทยไม่รู้ไม่เราหลอกความรู้สึกตัวเองทำไมอ่ะหัวเราก็รักไงแต่คนนี้เราก็รักแล้วยังไงวะทุกวันนี้กับสามียังไงอ่ะสามีก็โอเคคือเราแต่งงานมากี่ปีแล้วเอางี้ก่อนอยากที่ไม่ควรถามเลยไม่ได้ไม่ได้3 ปี ไหมหนูจะไม่ได้ปี2000อะไรอ่ะแค่ปีนี้ปี2000อะไรไม่พี่ดูเอาจริงจริงปีนี้2022 2019ป่ะ19 20น่าจะประมาณ19ปีพี่ขอโทษนะไม่ใช่แล้วหนูยังจำไม่ได้เอ๊ะวันที่5เดือน6หรือที่6เดือน5ไม่รู้ว่าแต่งกรกฎาคมหรือมิถุนาอะไรของมันวะจำไม่ได้เหรอไม่ได้แสดงว่าสามีก็เป็นคนชิลๆเขาก็ชิลนะเขามาบ้างไหมมาไปแล้วอ๋อมาเป็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วสิเนี่ยสบายไหมไม่แตะตัวเลยทำไมนางอายุเยอะแล้วนาง49แล้วเดี๋ยวตบให้49บอกอายุเยอะอะไรกูล่ะกูว่าเราฆ่าแขกรับเชิญกันก่อนดีไหมไม่คือนางก็อยู่ในพาร์ทของนางอะไรอย่างเงี้ย49ไม่มัน15ปีแล้วไงพี่แล้วมันแบบมันก็เป็นปกติแล้วคือเราคบกันมาตั้ง15ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานก็เป็นเพื่อนกันใช่นี่คือกำลังจะหลอกถามเลยนะว่ารักทางไกลมีอะไรกันแบบไหนฮะมันยังไงวิดีโอคอลไปสิคะคุณพี่ก็มีทั้งเรื่องตึงตังบ้างมีบ้างหน้าจอโทรศัพท์แตกกับตีฟาดโค้งสบายใจละโอเคพี่ฟินละแต่ถ้าเป็นของหนูอะบางคนเขาอยู่แค่ขอแขกต้องอยู่นู่นเพราะเขาจองไม่ตึง
รายการจบแล้วพอแล้วเราไม่ได้ทันลึกนะสมัยนี้เทคโนโลยีมันมีเนาะแล้วก็วิธีการคบกันยิ่งคบกันไกลๆแบบนี้เราก็ต้องถามมึงไม่ทันลึกหรอกแต่มึงไงก็เป็นมาถามเพื่อมันโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะมีอะไรเราก็ตรงๆเราไม่ต้องมานั่งแบบอยากปากตอแหลเราแบบโอ้ดูนี่นะมันไม่ได้มันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ว่าเราก็ซื่อสัตย์จริงใจกันกับข้าววันนี้ก็ถามผิดหลายเรื่องมากเลยรู้สึกผิดไม่ก็เอาจริงๆเราก็เป็นแบบโอเพ่นรีเลย์อันนี้เป็นผิดที่แรกนะที่พูดบางที่มันเซนซิทีฟคนไม่เข้าใจเมืองไทยมันก็ใหม่มากแต่ว่าฉันอยู่เมืองนอกค่ะนะแล้วฉันไม่อยู่เมืองไทยฉันก็ฉันก็ไม่ต้องเล่าเพื่อรักษาน้ำใจคนไทยไม่ต้องไปตอบคำถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สองคนทำความเข้าใจกันเพราะเราอยากไปยุ่งกับเขาเข้าใจก็จบเนาะไม่ต้องเสือกชีวิตคู่ฉันค่ะอันนี้ไม่ใช่พวกพี่เนาะคนอะไรเต็มเต็มไม่เนี่ยมีผัวไทยคนชีวิตหนึ่งโปรเฟกต์หลังจบละนี่เลยสเปคชอบคนอายุเยอะอ้าวแล้วที่ไม่บอกว่าแอบชอบอีหมอกล้องหูรักมากไม่เคยเจอคนแบบปากร้ายอะไรเงี้ยแต่ซีกระเทยเนาะมันเป็นหัวใจแบบวิ่งอุ้ยทำไมยิ่งด่ายิ่งน่ารักทำไมยิ่งด่ายิ่งน่าเฮ้ยเหมือนในละครเลยเหรอที่แบบว่าพักนานไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้กัดแรงๆแต่สำหรับหนูคือแบบเนี่ยสอบมากแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยด่าอีกซี่ชอบไม่รู้ถ้ารู้จะเชิญมันมาด่าเนี่ยอย่าเลยมันเขินมันไปแบบอุ้ยได้อยู่กับนางแล้วแฮปปี้เคยไปนอนบ้านนางด้วยครั้งนึงจริงป่ะนอนไม่ได้สาวได้ไปนอนเคยพูดกับมันตรงๆไหมก็บอกรักอ่ะชอบเนี่ยชอบแบบนี้อะไรนั่นนางว่าไงนางก็แบบเฮ้ยแบบหยอกๆนะไม่ซีเรียสบอกหยอกเลยเราแฮปปี้จะลองมานอนกับเราก็ได้เดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราก็ไม่โกรธคือหยอกได้หมดอย่างได้หมดไม่ซีเรียสอยากเล่นซีรีส์วายก่อนนะกูคิดถึงขนาดนั้นคือโอเคกล้องกับราชมีแขนะด้วยตัวเพศกับนางเอกจะหยอกแต่ว่าไอ้โอเคทุกอย่างมันไม่หน่อยลูกไม่หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกับข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปไกลเรายังคงไม่ทิ้งเรื่องเด็กจุฬาเดี๋ยวเราจะกลับมาถามแต่ว่ารู้ตัวเนี่ยนางก็ทำเมนูอะไรให้เรากินเนี่ยจริงๆเราไปโตที่สวีเดนเดี๋ยวว่าไปซุปตัวก็อยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนแต่วันนี้สิ่งที่จะทำคือต้มเปิดชอบทำกินเก่งหน่อไม้ไม่คือมันมีเรื่องว่าด้วยความที่เราไปอยู่โน่นพอเราเข้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บด้วยความที่เราเป็นแบบเป็นตุ๊ดเป็นอะไรเงี้ยป้าก็บอกไปก็ทำหน้าที่นี้ก็เข้าครัวอยู่กับคุณย่า8ปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำอาหารสวีดิชแทบไม่ได้เลยแล้วเราได้อาหารไทยแทนเก๋เอามาต้มเปิดต้มเปิดสูตรสวีดิชเราใช้อะไรบ้างหน่อไม้ปลาร้าตะไคร้ฟักทองแล้วก็อันนี้เราทำไว้ให้น้ำใบยะนาน้ำใบยะนาอันนี้ดีอันนี้ดีมากมีเห็ดด้วยของเราไม่ธรรมดาครับเพราะเราเป็นเห็ดปีนี่มีเห็ดด้วยโอ้ยมึงพี่ลูกเก่งมึงใช่ว่ะมันมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมีหอมมีกระเทียมชะอมหนูชอบมากให้พี่ช่วยทำอะไรบ้างเดี๋ยวหนูทำเองอยากให้พี่อาโขกแล้วกันน่าจะโขกเก่งไม่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามอาโขกโขกไปอ่ะโขกเป็นไหมคะโขกเป็นโขกเป็นหอมกระเทียมใส่มันเข้าไปว้าวเข้าให้ตกใจเฮ้ยโขกให้มีศิลปะหน่อยนี่ใช้ได้ไหมฮะเสียงไม่ได้หรออันนั้นหนูโขกไงอ่ะว้าวเสียงจะแน่นๆอย่างนี้เนาะพี่ต้องมีความหนักแน่นมันจะปักปักปักเงี้ยนะโขกแบบนี้ปุ๊บมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่โอ้อ่ะใส่เข้าไปอาหารเนี่ยเราทำง่ายๆเป็นอาหารพื้นบ้านทำเสร็จก็ไปเทกับพื้นบ้านแล้วก็หิ่งนะคะง่ายๆใส่พริกลงไปนี่ไงพี่ก็โขกอาร์ตมึงเลวอ่ะมันเข้าคอนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่าได้เห็นอะไรค่ะแกอาจจะดูแรงนะคะดูแบบเปิดเผยดูแรงแต่มาที่คนเรียบร้อยคงไม่ได้เบานะไม่วันนี้แอร์บ้านพี่มันร้อนวะวันเนี้ยไม่ผิดหวังเลยน้องมาขอบคุณมากพี่ดูมันต้องเข้ากันหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องละเอียดมากพี่หยาบๆไม่ต้องละเอียดมากอ่ะโอเคหม้อต้องใช้หม้อใส่น้ำจริงๆผมว่าอาหารไทยอ่ะง่ายชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปหนูเป็นคนชอบกินเห็ดหูหนูชอบกินชะอมเห็ดนางฟ้าหนูจะชอบกรุบกรุบหนูเป็นคนชอบกินหน่อไม้อะไรเงี้ยบางคนชอบอย่างเงี้ยบวบบวบบวบบว
วกออกบวกอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกนี่แขย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรเลยป่ะหรือว่ายังคิดว่าจะกลับไปอยู่นู้นยังมีใครอยู่ที่นู้นไหมก็ดูว่าถ้าเบื่อที่นี่หนูก็กลับหนูมาทำงานอะไรเงี้ยหนูเป็นคนไม่ได้อินอ่ะพี่กับการที่แบบโอ้ยฉันจะต้องแบบว่าเลิกหรูไม่ใช่ไม่ได้อินเนี่ยรู้สึกก็คือทำงานใช่เบื่ออยากกลับก็จะกลับไปใช่ก็ไปดูแลสามีด้วยแหละพี่อาร์ตแต่เราอ่ะอยากอยู่กับคนที่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมน้องจุฬาไม่เล่าดีกว่าน้องจุฬาเล่าเหอะพี่เสือก เล่ามาไม่ใช่แค่อาร์ตอยากรู้หรอกไม่ก็คือเราก็แค่ชอบเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปล่วงเกินหรือว่าลามปามเราไม่ได้มีซัมติงกันฮะเราแค่ชอบเพราะความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นนักกีฬาใช่เขาก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยแล้วเคยเจอตัวจริงน้องเขาไหมเจอบ่อยฮะพาไปกินข้าวพาไปอะไรอย่างนี้บ้างคือก็รู้จักกันในระดับนึงบวกกับการที่หนูแบบไม่ค่อยเจอผู้ชายเอเชียหนูเลยแบบอุ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยเราก็มีตื่นเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แอบชอบน้องเขาแล้วก็ชอบน่ารักคือเอ็นดูชอบเหมือน FC อ่ะเข้าใจพวก FC เวลาเราชอบใครคนหนึ่งแล้วเราไปเจอเขาแล้วเราแบบโอ้ยอุ้ยรู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอใช่ตื่นเต้นอยากซื้อของให้กินอยากอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังเหมือนเวลาแขชอบใครนี่แขสามารถชอบเขาไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีจุดจบว่าจะต้องลงท้ายลงเอยกันยังไงใช่พี่อยากเจออยากอะไรแค่นั้นน่ะหรี่แค่นั้นแฮปปี้แล้วแฮปปี้สังเกตดูอ่ะแข็งจริงเพื่อนในวงการนี้ที่สนิทนอกจากต้นหอมแล้วมีใครพี่หอมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยให้ไปครอบครัวให้ไปครอบครัวเป็นครอบครัวแม่อ้วนรีเทิร์นสนิทมากทียอนน้ำชาแล้วก็มีอีจิปโปก็มีแจ็คมีอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็มามีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยใส่เห็ดเลยเห็ดกับบวบรู้ไม่มาทำราคาคุณพี่จีนี่น่ะรู้คุณพี่ไม่หยิบเลยแขมาอยู่เมืองไทยได้กี่ปีแล้วนะ6-7 ปีแล้วฮะแรกตอนมาเนี่ยต้องปรับตัวเยอะไหมกับวัฒนธรรมของคนไทยพี่ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยอันนี้แขไม่ได้ว่าอะไรนะฮะต่างวัฒนธรรมต่างสังคมต่างทุกอย่างขับรถสวนเลนอะไรไม่รู้คนโดนตลาดโดนไม่เห็นแล้วมันโอ้ยอยากกลับจังเลยพี่หอมมาแรกๆมันต้องมานั่งอธิบายเมืองไทยเขาเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจเขาอย่างนี้เพราะไม่งั้นแขกจะไปตรงไหนแขกจะมีแต่ความไม่เข้าใจความไม่เป็นระเบียบร้อนไม่เข้าใจอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวที่เอามาแช่น้ำแล้วก็โขลกเพื่อเพิ่มความหนืดในน้ำแกงเปิดนะฮะปกติแขกไม่ใช้ใช่ไหมหนูใช้กาวดักหนูหนูใช้กาวดักหนูมันจะเหนียวกว่าหนืดพอไหมล่ะโอเคคนคนใช้กาวดักหนูกาวด้วยอะไรอ่ะจืดจิ้มหายจืดจิ้มหายใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่น้ำปลาเทแม่งทั้งขวดเลยแล้วกันไม่ได้พี่ก็ต้องมีนิดนึงให้มันลีลานิดนึงเดี๋ยวคนดูจะรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวหาว่าเราแบบใส่น้ำไม้เฮ้ยทำไมมันหน้าตาเหมือนแกงเลียงแขมมั่วแบบแกงเลียงอะไรเล็กต้มขวดเอาอะไรมามั่วคือจริงๆพี่กินได้นะอาหารพวกนี้ไม่ได้อะไรแต่ว่าต้องเปิดไม่เคยกินเคยกินแกงเลียงเนี่ยวันนี้จะได้ลองแล้วเดี๋ยวพอพี่กินหม้อนี้ปุ๊บนะพี่จะเลิกกินเลยเดี๋ยวจะลองดูเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันอร่อยแล้วว่ะงงมากว่ามันอร่อยได้ไงวะอร่อยตรงชะอมหรือชอบกินชะอมแล้วถ้าจะให้อร่อยต้องอมต้องอมพอจะเข้าสาระไม่ได้ละพี่ดูว่าจะกินพรุ่งนี้ตั้งที่ไว้บนเตาแล้วตื่นเช้ามากินเปิดปุ๊บเป็นไงคะชิมปุ๊บอ่ะอีกบูดกูก็ตั้งใจฟังโอ้ยเอาแล้วดับไปแล้วอร่อยอร่อยอร่อยไหมอาร์ตดีจริงๆนะสารภาพเลยเจอแขกครั้งแรกตอนนั้นไปตีเทคครัวแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นยุคใหม่ๆที่แขกเพิ่งมาแล้วโดยภาพโดยหลายปีแล้วเนาะพี่แอบกลัวพี่เชื่อว่าทุกคนกลัวแขกเพราะว่าดูแรงดูน่าจะเป็นคนที่แบบวีนอ่ะใช่พี่เรื่องเนี้ยคือปัจจัยหลักที่พี่หอมต้องมานั่งกินมึงออกไปข้างนอกมึงทำหน้าแบบนี้ไม่ได้มึงห้ามกีดมึงทำตัวแบบนี้ไม่ได้ที่แค่คนมันตกใจเพราะหนึ่งด้วยรูปร่างเราตัวใหญ่สองเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเพราะฉะนั้นบางทีคนเขาตกใจจริงๆมันแบบอุ๊ยเราก็เลยต้องปรับโหมดเราเวลาเราอยู่ข้างนอกก็จะ
สโฟมดเข้าไปมันเลยให้เราดูซอฟต์เนี่ยอันนี้สำคัญเลยครับมันใช้ได้กับทุกคนเลยและเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ในนี้ได้อย่างมีความสุขนะนี่เรากินกันเนี่ยเราลืมชมเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยแขกและแขกเคยเฟลหรือว่าเคยแบบจิตตกกับคำพูดอะไรที่คนว่าเราแรงๆหรือกระทบกระเทือนใจเรื่องอะไรอ่ะเคยที่แบบคอมเมนต์แตกที่หนูเห็นนะคอมเมนต์กระจอกคอมเมนต์ที่ไม่กล้าใช้โปรไฟล์จริงมันทำให้เราเรียนรู้อะพี่คนโง่มีอยู่จริงปฏิเสธไม่ได้คนพวกนี้มันมีอยู่จริงคอมเมนต์อะไรดำโอ้ยกระเทยโอ้ยนู่นโอ้ยนั่นโอ้ยนี่ในระหว่างที่อาจด่าว่าเราดำมึงไปเชียร์นักเตะผิวดำอย่างเงี้ยอ้าวทีอย่างนั้นมึงชอบมึงโอเคแต่พอกับมึงว่ามึงมาด่ากูว่าไอ้ดำคือมันย้อนแย้งเพราะฉะนั้นแกถึงมองตัวเองก่อนเราไม่ได้ถูกจริตทุกคนแฟนขับแขเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักโอ้ยแขน่ารักเล่นละครชอบมากผู้ชายเห็นก็จะเฮ้ยกระเทยกลัวแขเปลี่ยนพาไปชกมวยตุ้มแฟนขับผู้ชายมาเต็มเด็กผู้ชายมายืมพี่แขสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเขาแบบพี่มัน amazing มากแขได้แฟนขับผู้ชายเพราะนั้นแขเลยมองไงพี่จริตน่ะคือบางทีทุกคนไม่ได้มีเวทีเพื่อให้เราได้แสดงตัวตนนะพอเราได้มีเวทีเราได้แสดงความสามารถเราทำเต็มที่อ่ะพี่แล้วพอเขาเห็นจริตของเราแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราทำแล้วเขาถึงแบบเฮ้ยเห็นแล้วก็ respect แล้วพอเขา respect เราปุ๊บเราได้รับความเคารพมันจบเลยเขาไม่มานั่งเขียนมานั่งว่าเราเขาให้ความเคารพเราเนี่ยก็มองตรงนั้นเนี่ยแต่พวกนี้มีอยู่ที่มาเม้นว่าโน่นว่านี่แต่แขก็ไม่สนใจช่างมันแขไม่เอาแขไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับขยะท็อกซิกแขไม่เปิดดูข่าวโดยภาพรวมเนี่ยนะพี่มองว่าอย่างนี้วิธีคิดของแขเนี่ยมันดีอย่างนึงตรงที่ทำให้เราได้เห็นว่าไอ้ความเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ย มันคือการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเจอมาไม่ได้หมายความว่าชีวิตแขจะราบรื่นไม่ได้หมายความว่าแขจะอยู่ในสังคมที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามแต่เลือกไอ้สิ่งที่ดีอย่างที่พี่พูดอ่ะแล้วก็คัดกรองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอย่างที่อาร์ตห่วงนะโลกโซเชียลนะมันมีแต่ข่าวที่ทำให้รู้สึกเสพเข้าไปแล้วมันสะสมจนกลายเป็นตัวตนของเราได้ใช่พี่คือหนูอะจะมองโซเชียลงี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นหมดตัวเองอยากกินอะไรยังไม่รู้เลยมานั่งเอ๊ะกินอะไรดีวะแต่ในระหว่างนั้นอะมีแต่เรื่องคนอื่นเพื่อนโพสต์นั่นวันนี้ฉันเสียใจว่าได้เกิดอะไรขึ้นวันไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเลยคิดเรื่องคนอื่นโซเชียลแขกว่ามันมอง Facebook ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคนอื่นดู Instagram กดไลค์มันคือรูปคนอื่นเรื่องของคนอื่นทุกอย่างมันของคนอื่นหมดเพราะฉะนั้นบางทีเราดูเราเสียเวลาไป2ชั่วโมงอ่ะตัวเราอยากทำอะไรเลยไม่รู้เลยพี่2ชั่วโมงนั้นบางทีเราไปออกกำลังกายได้แล้วมันก็เป็นวิธีคิดโซเชียลที่ดีที่สุดสำหรับหนูนะผมบอกเลย Twitter นี่เพลินอะไรอีกละเราก็ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแขกซิตี้แบงค์โทรมาค่ะบัตรเครดิตโทรมาเอาอะไรคะเนี่ยมีการซื้อค่ะอะไรคะใครไปซื้ออะไรใครไปดึงเงินอะไรคะอันนี้ค่ะอะไรคะโอลิฟันอะไรคะโอลิฟันตัดบัตรทิ้งเลยค่ะนี่บอกพี่ตัดบัตรทิ้งแล้วส่งบัตรใหม่มาเลยค่ะครูกำลังจะเข้าเรื่องดีๆเนาะมันก็ดูฟิลชีวิตจริงบ้างเนาะอยากทำบ้างแต่จริงใจคนไทยโอ้ยโอเคหมดเวลาแล้วแหละแล้วพี่จะพูดเลยว่าดีใจมากที่น้องมาขอบคุณมากเลยจริงๆครับแล้วมาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยคือถึงมันมาสายแต่มันก็มาเอนเตอร์เทนเต็มที่พี่ยังไม่เท่าไหร่พี่ดูด้วยอีกเองเออสนุกเดี๋ยวขอไลน์ไปนะกับเมาส์ต่ออยากรู้อยากรู้แล้วบอกว่าอร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้รายการเราจะไม่โฟกัสเรื่องอาหารอร่อยด้วยทำตามเองได้ง่ายจังและที่สำคัญข้อคิดดีๆก็มีเอาไว้ให้เพราะนี่คือรายการชุดมือเปิดทางช่องอารมณ์ดีชานอลขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งใช่โอ้ยมีของมาให้แขกด้วยอะไรอีกล่ะนี่อันนี้ของพี่อาร์ตเองครับเป็นเซรั่มแล้วก็แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมของมนุษย์ของพี่จะต้องพูดของมนุษย์เพราะพี่ทำของมาใช่พี่ดูเขาทำของที่ให้ไปคราวที่แล้วดูโคโค่ถามนะผมร่วงหมดเลยเดี๋ยวแค่นี้คุณผู้ชมดูถามมอบให้รัศมีขอบคุณมากพี่อาร์ตธีราราครับอันนี้ไม่คืนแล้วพี่นะให้เลยให้เลยดีมากเลยพี่ใช้อยู่พี่ใช้เซรั่มเนี่ยทำให้รากผมแข็งแรงครับอ๋อใช้แล้วแข็งแรงใช่ไหมครับทำให้ผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงดีเวลาล้างจะได้ให้ไหล
ช้ให้คุ้มแต่ครีมนวดห้ามโดนนะตอนล้างโอ้โหยุ่งยากมันลื่นเอาละโอเคเราจบรายการในท่านี้แต่เดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อขอบคุณรัศมีแขกขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยใช่ทำให้ดูไม่ต้องพูดมากดูไปแชร์เยอะๆด้วยโอเคโอ้ยร้อนเลยอ่ะมองตัวเองก่อนเราไม่ได้ถูกจริตทุกคนบางทีทุกคนไม่ได้เวทีไม่ได้มีเวทีเพื่อให้เราได้แสดงตัวตนพอเราได้มีเวทีเราได้แสดงความสามารถเราทำเต็มที่อย่างนี้เห็นแล้วก็ respect แล้วพอเขา respect เราปุ๊บเราได้รับความเคารพมันจบเลยแต่พวกนี้มันมีอยู่ที่มาเม้นว่านู่นว่านี่แต่แขก็ไม่สนใจช่างมันแขกนี่อะไรลูกมันหยิกเนี้ยเออแอฟโรแบบสมมุติข้างบ้านอย่างเงี้ยเขามีบ้องมีบ้านเราก็ไม่ใช่ทำบ้านโดดขึ้นมาปิดกระจกปลูกต้นไม้ทำเป็นอยู่ดีๆแบบยุโรปทำเป็นอย่างเงี้ยทำเป็นว่าเขาดูข้างบ้านเขาบ้างเปล่าใช่ข้างบ้านเขาเออมินิมอลแบบไทยๆดูแบบกลืนกับต้นไม้อย่างเงี้ยมาทำแบบบ้านหลายสีใช่ไหมเอาลูกกูเห่าใหญ่แล้วอันนี้บ้านกันมีหมาเห่าลำคาลำคาเวลาเราเจอเพื่อนบ้านเลี้ยงหมาเราคอนโทรลไม่ได้อย่างไม้ฟาดบางทีนะจริงๆที่นู่นน่ะที่นู่นหมาเห่าวุ่นวายอย่างนี้ได้ไหมสวีเดนน่ารักมากหมาที่นู่นโอ้โหแบบเดิมนี่ไงมันเงียบแล้วเห็นปะอย่านะครับเอาขนมาทำชุดนะครับขนฟูฟูอีนี่ไม่ได้ธรรมดาด้วยนะฮะเออน่ากลัววะคนนี้